สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่16มกราคมนะครับ2556นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว BTS นะครับแล้วก็มองการเปิดใช้สถานีโพนิมิตนะครับในเดือนมกราแล้วก็ตลาดภูในเดือนกุมภาเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของตัวเลขผู้โดยสารให้เติบโตดีขึ้นนะครับในปี57นะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการขายรายได้สุทธิเข้าตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในไตรมาส4นะครับซึ่งไตรมาส4ของเขาเนี่ยก็คือจะปิดมีนาปี56นี้นะครับก็จะมีการบันทึกกำไรเข้ามานะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 7.30 บาทนะครับส่วนด้านเทคนิคเนี่ยมองยืนพักตัวแบบไซด์เวย์แล้วก็น่าจะได้เวลาขึ้นต่อแล้วนะครับเพราะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นขณะที่ราคาปิดวันนี้เนี่ยทำให้เกิดแรงเหวี่ยงในกราฟ60นาทีนะครับก็น่าลุ้นขึ้นต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวโรบินส์นะครับราคาก็พักตัวแบบไซด์เวย์มาตั้งแต่กลางเดือนธันวาตอนนี้เนี่ย RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะครับซึ่งน่าจะถึงเวลาวิ่งต่อนะครับในเชิงพื้นฐานมองสอดคล้องกับประเด็นการบริโภคภายในประเทศนะครับที่รัฐบาลออกมาตรการสนับสนุนต่อเนื่องล่าสุดก็คือการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในขณะที่โรบินส์เองก็มีแผนการลุกธุรกิจนะครับในต่างจังหวัดที่มีการแข่งขันน้อยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว TK นะครับเพิ่งดีดตัวขึ้นหลังยืนไซด์เวย์แคบๆมานานร่วมเดือนนะฮะในขณะที่ MACD เนี่ยตัดขึ้นจากซิกนอลไลน์ได้เช่นเดียวกันนะจึงน่าจะถึงเวลาของการทำนิวไฮอีกครั้งนะครับในเชิงพื้นฐานมองกำไรปี55เนี่ยจะทำนิวไฮหลังจากฟื้นตัวจากน้ำท่วมได้ชัดเจนตั้งแต่ครึ่งหลังของปี55นะครับแล้วบริษัทมีแผนลุกเข้าเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคตอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่มีปันผลในเกณฑ์ที่ดีนะครับแม้จ่ายครึ่งปีแรก55ไปแล้วนะยังคงเหลือจ่ายในครึ่งปีหลังอีก34สตางค์ต่อหุ้นก็คาดนะอาจจะได้เห็นปันผลสูงขึ้นได้อีกนะเนื่องจากปีนี้เนี่ยตัว TK เองเนี่ยก็จะครบรอบ40ปีของการทำธุรกิจนะครับก็อาจจะมีปันผลพิเศษนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับในตัวของ TK นะครับในก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ Pichet Shipping นะครับก็คาดว่าเราจะยังคงเห็นนะครับขาดทุนจากการดำเนินงานในไตรมาส4เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้หากมาดูในเรื่องของการทำสัญญานะครับในปี56เนี่ยเราจะพบว่าการทำสัญญาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยทำสัญญาอยู่ที่สักประมาณ 14% ของวันเดินเรือรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 17% นะครับในขณะที่ค่าระวางที่ทำสัญญาเนี่ยปรับตัวลงประมาณสัก 4.5% นะครับมาอยู่ที่ 11,168 เหรียญต่อวันนะครับก็คงยังเป็นในเรื่องของการอ่อนตัวลงตามภาวะอุตสาหกรรมนะครับสำหรับในไตรมาส4นะครับเราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยจะขาดทุนอยู่ที่129ล้านบาทนะครับก็ถือว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่กำไรสัก9ล้านนะครับแต่เนื่องจากจะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการแปลงหนี้สัญญาต่อเรือนะครับเข้ามานะครับก็จะทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่81ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่กำไรอยู่ที่11ล้านนะครับในไตรมาส4เนี่ยถ้าหากเราดูในเรื่องของดัชนี BDI นะครับจะพบว่าปรับตัวขึ้น 12% Q on Qนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเรือบรรทุกขนาด 100,000 ตันขึ้นไปนะครับซึ่งแต่หากดูเฉพาะในส่วนของขนาดที่ใกล้เคียงกับ Pichet Shipping นะครับแล้วก็พบว่าตัวค่าระดัชนีค่าระวางเรือของกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 26% Q on Q แล้วก็ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบปี55ด้วยนะครับประกอบกับการทำสัญญาเช่าที่น้อยนะครับของ Pichet เนี่ยก็ทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยอิงสปอตเรทมากขึ้นนะครับเราก็คาดว่าตัวค่าระวางเรือของ Pichet ในไตรมาสนี้เนี่ยจะลดลง 10% Q on Q แล้วก็ 28% Year on Year นะครับมาอยู่ที่ 7,170 เหรียญต่อวันนะครับจำนวนเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น36ลำอันนี้ก็จะทำให้วันเดินเรือเพิ่มขึ้น 42% นะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์เศษนะครับเราก็จะเห็นตัวรายได้จากค่าระวางเรือเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยนะครับและเมื่อรวมจากรายได้อื่นๆด้วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง 0.45% นะครับต้นทุนเดินเรือมองว่ายังคงทรงๆ Q on Q เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้อัตรามาร์จิ้นเนี่ยลดลงนะครับค่าเสื่อมสูงขึ้นก็เป็นไปตามจำนวนเรือแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายการเงินนะฮะในเรื่องของการไลท์ออฟค่าใช้จ่ายจัดหาเงินกู้แล้วก็มีการแก้ไขสัญญาเงินกู้เข้ามาด้วยนะครับแต่ไตรมาสนี้จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการแปลงหนี้ของสัญญา
สั่งต่อเรือ1ลำนะครับแล้วก็บันทึกอีกบางส่วนอีก2ลำก็มองว่าตัวนี้จะเข้ามาสูงถึง210ล้านบาทแล้วก็เป็นเหตุผลให้กำไรกลับมามีกำไรสุทธิได้นะครับในเรื่องของการรับมอบเรือนะครับตามแผนเนี่ยพิเชียจะซื้อเรือนะครับเพิ่มขึ้นเป็น60ถึง65ลำในปี57นะครับซึ่งก็มองในปี56เนี่ยก็น่าจะยังคงมีเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะเมื่อเย็นก็ประกาศเพิ่มมาแล้ว1ลำนะฮะแล้วก็จะรอรับมอบอีก2ลำนะครับในเดือนมกราถึงมีนานะครับแล้วก็จะมีกำไรจากการแปลงหนี้สัญญาต่อเรืออีก3ฉบับนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการสั่งต่อเรือใหม่นะครับกับจีนอีก2ลำนะฮะหลังจากตัวบริษัท ABG เนี่ยส่งมอบล่าช้าซึ่งก็คงจะต้องมีการเจรจาแล้วก็จะมีการบันทึกกำไรเข้ามาอีกนะครับแล้วในอนาคตก็มองว่าน่าจะยังคงมีเรื่อยๆนะเนื่องจากบริษัท ABG เนี่ยยังคงส่งมอบเรือไม่ทันตามกำหนดเวลานะครับจากคาดการณ์ในไตรมาส4เนี่ยเราก็ได้มีการปรับทั้งปี55นะครับว่าทั้งปีเนี่ยถ้าดูจากการดำเนินงานเนี่ยพีเชียจะขาดทุนอยู่ที่237ล้านนะครับแต่ก็จะมีกำไรพิเศษจากการแปลงหนี้สัญญาต่อเรือเข้ามาสูงถึง515ล้านก็ทำให้โดยรวมเนี่ยกำไรในปี55เนี่ยจะอยู่ที่278ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าที่เรามองไว้ที่530ล้านนะเนื่องจากในไตรมาส4เนี่ยอุตสาหกรรมเดินเรือเนี่ยอ่อนตัวลงค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ขาดทุนนะครับส่วนในปี5ปีนี้นะครับ56นะครับเรามองกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่358ล้านก็คือปรับลงนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่รวมกำไรจากการขายสัญญาต่อเรือเข้ามานะครับก็ยังมองราคาพื้นฐาน 14.70 นะครับก็แนะนำทยอยขายนะครับแล้วก็มีกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับก็มีการแจ้งตัวเลขงบโฆษณาในเดือนธันวานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.27% year on year นะครับสาเหตุก็เนื่องจากในปีที่แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้ฐานต่ำผิดปกตินะครับโดยจะเห็นได้ว่าสื่อโฆษณาที่ได้รับผลกระทบชัดเจนเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ภาพลงภาพยนตร์สื่อเคลื่อนที่หรือสื่อในศูนย์การค้านะครับโดยทั้งปีเนี่ยงบโฆษณารวมเนี่ยเติบโตอยู่ที่ 12.42% นะครับโดยการฟื้นตัวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเนื่องจากครึ่งปีแรกเนี่ยโตอยู่แค่เพียงระดับ 5.6% นะครับไตรมาส4เนี่ยถือว่าดึงภาพรวมของทั้งปีขึ้นมาได้นะเนื่องจากไตรมาส4งบโฆษณารวมเนี่ยโตไปถึง 26% นะครับซึ่งการโตเนี่ยจะโตในสื่อรองนะครับมากกว่าที่จะเป็นสื่อในลักษณะของพวกแมสมีเดียนะครับซึ่งในไตรมาส4เนี่ยถ้าเรามาดูทั้งไตรมาสนะครับงบโฆษณารวมที่โตได้ถึง 26% เนี่ยตัวที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือในเรื่องของโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วก็ศูนย์การค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3กลุ่มนี้เรามองว่าน่าจะเห็นผลประกอบการที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่หากดู Q on Q เนี่ยมองว่าน่าจะปรับตัวลงนะฮะเนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาชะลอลงในส่วนของไตรมาส1นะครับปีนี้นะครับก็ยังคงว่าจะเห็นเม็ดเงินโฆษณาเติบโตได้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเจอในเรื่องของผลสืบเนื่องต่อเนื่องจากน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยในกลุ่มของสื่อโทรทัศน์นะซึ่งมี market share ใหญ่สุดเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7หรือ MCOT นะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยผลักดันในเรื่องการเติบโตของอุตสาหกรรมรวมนะครับซึ่งเรามองว่าทั้งปี56เนี่ยเม็ดเงินโฆษณารวมเนี่ยน่าจะโตอยู่ในช่วง 10-15% นะครับเรายังคงลงทุนปกติในกลุ่มนี้นะครับแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรในตัวของ MCOT นะครับราคาพื้นฐาน 50.75 บาทเรามองไตรมาส4เนี่ยน่าจะMCOT เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีสุดนะครับเมื่อเทียบกับ BEC นะครับแล้วก็ยังให้ยิวจากปันผลที่สูงนะครับส่วนในเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างถี่เกือบทุกวันนะครับเรามองว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้คู่แข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะแต่เนื่องจากการใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเรามองว่าในช่วง 2-3 ปีนี้คงจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว TKS นะครับแล้วก็แนะนำซื้อนะครับเรามองในเรื่องของพื้นฐานที่ราคา PE ที่ต่ำนะครับแล้วก็ยังรอลุ้นงานใหญ่ที่จะเซ็นในช่วงของต้นปีด้วยนะครับซีเมนต์ไทยนะครับก็
การดำเนินงานนะครับไตรมาส4ก็ยังดีต่อเนื่องธุรกิจปิโตรเคมีนะครับสเปซก็ยังฟื้นตัวต่อนะครับไตรมาส4นี่เราคิดว่าผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องจากไตรมาส3นะครับแม้ว่าจะเป็นโลว์ซีซั่นเนี่ยสเปซของปิโตรก็ไปได้ดีนะครับปูนซีเมนต์และกระดาษทรงตัวจาก Q3 นะครับคิดว่ากำไรก่อนรายการพิเศษอยู่ที่ประมาณ 5,800 นะครับก็ดีขึ้นมากจากปีก่อนนู้นนะครับถ้าปิไตรมาส4ปีก่อนนู้นนั้นมีปัญหาน้ำท่วมนะครับไตรมาส3ก็ยังดีกว่าไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าดูกำไรสุทธิเนี่ยอาจจะลดลงจาก Q3 นะครับเพราะว่า Q3 มีการบันทึกกำไรจากคงคลังปิโตรเคมีมองไปในปีนี้นะครับก็คิดว่าปูนคงไม่มีปัญหานะครับคงยังโตต่อเนื่องกระดาษก็น่าจะโตได้นะครับจากการเดินการผลิตที่เต็มที่กว่าในปีก่อนนะครับปีก่อนนี่โรงงาน PPPC เนี่ยมีไฟไหม้ก็เลยการผลิตขาดไปนะครับปิโตรเคมีก็น่าจะดีจากสเปซเป็นหลักนะครับ อีกทั้งบริษัทร่วมเนี่ยปีนี้ก็น่าจะฟื้นตัวจากปีก่อนเนี่ยที่มีขาดทุนแล้วก็สเปซปิโตรเคมีปีก่อนแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเบสปีก่อนต่ำปีนี้ก็น่าจะกลับมาได้โตค่อนข้างเยอะนะครับดูการฟื้นตัวของสเปซเนี่ยดูแล้วดีกว่าที่คาดนะครับคิดว่าปี57นะครับอาจจะโตไปถึงสเปซน่าจะไปถึง500กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับตรงนี้ขึ้นมาส่วนเรื่องการลงทุนก็ยังมีลุ้นอยู่ในปีนี้นะครับคงจะสรุปแผนการลงทุนที่เวียดนามนะครับแล้วก็ลงปูนที่พม่าด้วยนะครับแผนลงทุนของบริษัทนั้น 200,000 ล้านบาทใน5ปีข้างหน้าก็ยังปักหลักในอาเซียนนะครับแล้วก็ผ่านการซื้อกิจการเป็นหลักนะครับแนะนำทยอยซื้อปรับราคาพื้นฐานเป็น490จบสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ